มว่าเนี่ยบัตรแม็กการ์ด plus EV เป็นบัตรที่คุ้มค่ามากๆที่คนใช้รถยนต์ EV ต้องมีและใครที่กำลังตัดสินใจว่ารถยนต์คันต่อไปเนี่ยจะต้องเป็นรถยนต์ไฟฟ้า 100% หรือ plug-in hybrid ที่สามารถเสียบปลั๊กได้บัตรเนี้ยยิ่งช่วยดูแลเราได้เยอะมากๆซึ่งใครที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าเป็นคันหลักเหมือนอย่างผมเนี่ยเอาจริงแค่ชาร์จไฟอย่างเดียวก็คุ้มแล้วใช่ไหมล่ะครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านครับผมเปิดจากCar Leverนะครับตอนนี้เราอยู่กันบน Tesla Model Y นะครับซึ่งเป็นรถยนต์ไฟฟ้า 100% ครับด้วยเทรนด์การมาของรถยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบันนะครับปฏิเสธไม่ได้เลยว่าหลายคนเนี่ยกำลังตัดสินใจด้วยความลังเลว่ารถยนต์คันต่อไปเนี่ยอยากจะได้เป็นรถยนต์ไฟฟ้า 100% หรืออย่างน้อยๆก็คือรถยนต์ไฮบริดเสียบปลั๊กที่สามารถชาร์จไฟได้แต่ก็ยังมีความกังวลเล็กๆอยู่ในใจเกี่ยวกับด้านสถานีชาร์จว่ามีเพียงพอหรือยังในปัจจุบันจะคุ้มค่าหรือไม่กับการเปลี่ยนมาใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% เพราะนอกจากการชาร์จที่บ้านสำหรับคนที่ติดตั้งหัวชาร์จที่บ้านแล้วเนี่ยนะครับเมื่อต้องเดินทางไกลเนี่ยก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องพึ่งพาสถานีชาร์จสาธารณะและในปัจจุบันเนี่ยนะครับผู้ให้บริการด้านสถานีชาร์จเนี่ยก็มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งหนึ่งในปั๊มที่ผมชื่นชอบเมื่อต้องเดินทางไกลด้วยรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยก็คือปั๊ม PT ครับซึ่งเขาได้เปิดให้บริการสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าคือ Elect by eGAT ซึ่งจะมีการติดตั้งสถานีชาร์จเนี่ยตามเส้นทางที่มีโครงข่ายของ eGAT หรือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตโดยจะครอบคลุมทั้งในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลและทั่วประเทศเลยครับซึ่งการค้นหาสถานีชาร์จเนี่ยนะครับเราสามารถค้นหาได้ง่ายๆเลยผ่านแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันแม็กมีของ PT รวมไปถึงแอปพลิเคชัน Alexa ของ Elect นั่นเองครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่ที่สถานีชาร์จของ Elect ในปั๊ม PT เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนอกจากสถานีชาร์จที่ให้ไฟแรงอย่างสถานีชาร์จ Elect แล้วนะครับอีกหนึ่งสิ่งที่เข้ามาช่วยสร้างความมั่นใจของผมในการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าก็คือบัตร PT MagCard Plus EV ซึ่งตัวบัตรเนี่ยเป็นบัตรใหม่จากทาง PT นะครับผมว่าบัตรนี้เป็นบัตรที่คุ้มค่ามากๆโดยทาง PT เนี่ยออกแบบบัตรนี้มาเพื่อสำหรับคนที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าอย่างเราโดยเฉพาะเลยครับหลังจากที่ได้ลองใช้งานมาเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าคุ้มมากๆเพราะว่าตัวบัตรเนี่ยมีสิทธิประโยชน์จัดเต็มให้ชาว EV เนี่ยนะครับมั่นใจหายห่วงสำหรับการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นสิทธิประโยชน์สำหรับการเดินทางสิทธิประโยชน์ในการดูแลรักษารถรวมไปถึงไลฟ์สไตล์เรียกได้ว่าถ้าคำนวณดีๆเนี่ยคุ้มมากๆเลยครับสำหรับสิทธิประโยชน์ในการเดินทางนะครับผมสามารถใช้บัตรตัวเนี้ยรับส่วนลดค่าชาร์จไฟ50 บาทต่อครั้งที่สถานีชาร์จ Elect by eGAT สามารถใช้รับส่วนลดได้2ครั้งต่อเดือนรวม100บาทถ้าเราลองคำนวณ นะครับส่วนลด100บาทต่อเดือน12เดือนก็จะลดไป 1,200 บาทด้วยราคาบัตรเนี่ย599บาทต่อปีแค่ชาร์จไฟเนี่ยผมว่าก็คุ้มแล้วใช่ไหมล่ะครับแต่สำหรับบัตรนี้ไม่ได้มีสิทธิประโยชน์แค่ลดค่าชาร์จไฟนะครับตัวบัตรยังมีสิทธิประโยชน์อื่นๆอีกมากมายครับสำหรับใครที่มีรถยนต์น้ำมันอีกคันที่บ้านนะครับก็สามารถใช้บัตร PT MagCard Plus EV เนี่ยรับส่วนลดค่าน้ำมัน50สตางค์ต่อลิตรซึ่งเราสามารถใช้รับส่วนลดได้สูงสุด100ลิตรต่อเดือนซึ่งจะคุ้มมากๆสำหรับคนที่ใช้รถยนต์แบบ Plug-in Hybrid ที่สามารถเติมน้ำมันได้และก็ชาร์จไฟไปด้วยได้เรียกได้ว่าคุ้ม2ต่อกันไปเลยครับส่วนสิทธิประโยชน์ในการดูแลรักษารถนะครับด้วยบัตร PT MagCard Plus EV เนี่ยสามารถใช้เป็นส่วนลดได้สูงสุดถึง 30% สำหรับการติดฟิล์มลามิน่ารอบคันไม่รวมฟิล์มตำแหน่งกระจกซันรูฟนะครับหรือจะเลือกเป็นออปชั่นฟรีค่าติดตั้งฟิล์มตำแหน่งกระจกซันรูฟเมื่อติดตั้งฟิล์มรอบคันในราคาปกติครับยิ่งตอนนี้นะครับประเทศไทยของเราเนี่ยเข้าสู่หน้าร้อนแบบเต็มตัวแล้วนะครับฟิล์มดีๆเนี่ยถือว่าสำคัญมากๆด้วยส่วนลด 30% จากบัตร PT MagCard Plus EV เนี่ยจะช่วยให้เราเซฟค่าใช้จ่ายในการติดฟิล์มเนี่ยไว้สำหรับชาร์จไฟเดินทางได้อีกไกลเลยทีเดียวครับและสำหรับใครที่กำลังจะตัดสินใจซื้อรถยนต์ EV นะครับจุดนี้น่าสนใจครับด้วยบัตร PT MagCard Plus EV เนี่ยสามารถใช้เป็นส่วนลด 10% ในการซื้อประกันภัยประจำปีสำหรับคุ้มครองเฉพาะรถยนต์ EV นะครับกับ Boltech พร้อมทั้งซื้อพรบ.ในราคาพิเศษนะครับกับเมืองไทยประกันภัย
สำหรับใครที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าอยู่แล้วพวกเรารู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่าประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยสูงกว่ารถยนต์น้ำมันทั่วไปซึ่งการได้รับส่วนลดจากบัตร PT Vegas Plus EV เนี่ยดีมากๆเลยครับรวมไปถึงการเปลี่ยนยางแบบ3แถม1และเติมลมไนโตรเจนฟรีกับศูนย์ซ่อมบำรุงรถยนต์ออโต้แบ็คและเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นระหว่างการเดินทางนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเสียระหว่างทางหรือแบตเตอรี่หมดบัตร PT Vegas Plus EV ให้สิทธิ์ฟรีบริการยกรถมูลค่า 1,800 บาท2สิทธิ์ต่อปีสามารถโทร1614กด2เรียกใช้บริการได้24ชั่วโมงครับช่วยเพิ่มความมั่นใจให้คุณพร้อมใช้ชีวิตกับรถยนต์ EV ในทุกเส้นทางครับและระหว่างรอรถชาร์จไฟเราก็ต้องเติมพลังสำหรับการเดินทางต่อใช่ไหมล่ะครับโดยในปั๊ม PT เนี่ยเขาก็จะมีจุดพักผ่อนให้เราพักผ่อนระหว่างรอรถชาร์จไฟอย่างเช่นร้านกาแฟพันธ์ไทยโดยเราสามารถใช้บัตร PT Vegas Plus EV ได้นะครับรับส่วนลด 50% สำหรับเครื่องดื่มร้อนเย็นหรือปั่นซึ่งสามารถใช้สิทธิ์ได้10แก้วต่อ1เดือนโดยสิทธิ์ดังกล่าวนั้นยังสามารถใช้กับร้าน Coffee World ได้อีกด้วยครับบอกได้เลยว่าสิทธิประโยชน์ที่ได้เยอะขนาดนี้คุ้มมากๆและช่วยชาร์จความมั่นใจไปอีกขั้นสำหรับคนที่กำลังใช้รถยนต์ EV สำหรับใครที่สนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่กำลังใช้รถยนต์ EV อยู่ในปัจจุบันรวมไปถึงคนที่กำลังตัดสินใจว่ารถยนต์คันต่อไปเนี่ยจะต้องเป็นรถยนต์ไฟฟ้า 100% เท่านั้นหรืออย่างน้อยก็คือเป็นรถยนต์แบบ Plug-in Hybrid ที่สามารถเสียบชาร์จได้ผมว่าบัตร PT Vegas Plus EV เนี่ยเหมาะอย่างมากครับสำหรับใครที่สนใจนะครับบัตร PT Vegas Plus EV เนี่ยราคา599บาทต่อปีสามารถสมัครได้ที่ www.vegasplus.com/macplus พร้อมรับสิทธิพิเศษต่างๆและการดูแลอย่างครอบคลุมครับและตอนนี้รถยนต์ไฟฟ้าของเราก็ชาร์จแบตเตอรี่เต็มพร้อมเดินทางต่อแล้วครับด้วยการเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยในปัจจุบันเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าตลาดรถยนต์ในประเทศไทยเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกมากเลยทีเดียวสำหรับในคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ